แล้วนะคะเราจะนำพึ่งปัญญาตรงนั้นมาใช้ในประโยชน์ในการต่อเซลล์แต่ละพึ่งเซลล์รวมไปถึงเซลล์ใช่ไหมคะโดยนะคะเซลล์ไฟฟ้าที่โอ้โหไม่โดนเลยครับประมาณ57มันยากแต่เป็นแบบไหนของผลิตเพิ่มใหม่ไหมครับเพราะว่าเราเรียนผ่านมาแล้วเราเรียนการทำสมการโดยใช้พึ่งเซลล์นะคะของปัญญาตรงนี้สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่มีโดยเป็นเซลล์แบบไหนคะสองแบบที่เราจะเรียนก็คือเซลล์กันบาลิกกับเซลล์อิเล็กโทรไลต์ฉะนั้นเซลล์กันบาลิกเรียกชื่อว่าเซลล์วนไตรคุณไหมคุณชื่อไหมคะวนไตรเคยได้ยินบ้างไหมเซลล์วนไตรเป็นอะไรคะเป็นเซลล์พวกนี้จะเป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นเองได้นะคะนี่ออกข้อสอบไหมโอ้รวมกันจิตสติเนาะคุณลงสติเลยนะครับคุณแบบผมสอบ15วิชาฉะนั้นพวกนี้เมื่อคุณมาก็ให้อีกศูนย์แล้วนะคะถ้าอีกศูนย์เนี่ยไม่เรียนนะคะให้อีกศูนย์ก็จะเป็นค่าบวกนะคะถ้าอีกศูนย์ก็คือค่าสับไฟฟ้าเองนะคะจะเป็นค่าบวกต่อไปเซลล์อิเล็กโทรไลต์เซลล์อิเล็กโทรไลต์เป็นเซลล์ที่เกิดเองไม่ได้คูลิงมันทำยังไงครับมันรุ่นไหนหรือคูลิงเมื่อเกิดเย็นไม่ได้ย่อมทำยังไงต้องยังไงคะต้องชาร์จไฟเข้าไปนะคะฉะนั้นตรงนี้อีกศูนย์จะได้ค่าบวกนะคะฉะนั้นเราดูเซลล์กันบาลิกนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรคะเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าตรงนี้นะคะเคมีนั่นเกิดจากอะไรก็เกิดจากการปฏิกิริยาการของในเซลล์การบันทึกก็คือของพุ่งเซลล์ปฏิกิริยานั่นเองนะคะแบ่งเป็นสองแบบก็คือเป็นแบบไหนคะเซลล์การบันทึกแบบต่างกับเซลล์การบันทึกแบบพุ่งพ่นนะคะก็คือใช้ความพุ่งพ่นนั่นเองตรงนี้ยังไม่เห็นภาพแต่ว่ามาดูในส่วนประกอบก่อนว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือพวกไฟฟ้าพวกไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นโลหะนะคะส่วนใหญ่จะยอมให้อะไรคะอิเล็กตรอนไหลผ่านอิเล็กตรอนไหลไปอีกทางไปข้างหน้าตัวไฟกระแสไฟฟ้าจะไหลสวนทางกันฉะนั้นสองตัวนี้ไม่มีความพุ่งพลาดกันได้เพราะมันสวนทางกันอิเล็กตรอนไปฝั่งหนึ่งกระแสไฟฟ้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฉะนั้นนะคะยอมให้อิเล็กตรอนไหลผ่านหรือกระแสไหลผ่านได้อย่างน้อยสองขั้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นถ้าในกรณีที่ไม่มีขั้วโลหะเราก็จะใช้ตัวแกนไฟหรือแมกนัมมาแทนนะคะอันนี้คือในกรณีที่เป็นขั้วไฟฟ้านะคะก็ให้อิเล็กตรอนกับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองแล้วก็มีสองขั้วต่อไปอิเล็กโทรไลต์คืออะไรก็คือสารที่อยู่ในสถานะใดก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นของเหลวนะคะเป็นของเหลวนะคะเป็นเกลือไอออนเช่นคอปเปอร์ทุกสันเทตตรงนี้นะคะเมื่ออยู่ในสถานะสารอะไรอิเล็กโทรไลต์นะคะมันก็จะแตกตัวเป็นคอปเปอร์2บวกกับซัลเฟต2 4นะคะหรือเป็นซิลเวอร์เนตเตทซิลเวอร์เนตเตทแตกตัวก็จะเป็นซิลเวอร์ไอออนกับไนเตรตไอออนซึ่งตัวนี้เราก็แตกตัวเป็นอย่างนะคะเซลล์กันบาลิกจะประกอบไปด้วย2พึ่งเซลล์ก็คือพึ่งเซลล์ออกซิเดชันกับพึ่งเซลล์รีดักชันนะคะคิดดูอ่านยากมากนะคะฉะนั้นพึ่งเซลล์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วประกอบไปด้วยโลหะซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าอยู่ในสารละลายซึ่งเป็นไอออนของโลหะนั้นนะคะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นสารละลายนะคะเป็นสารนะคะเป็นตัวไม่ได้ไปไหนอย่าลืมตัวนี้ออกพึ่งออกไม่ได้ไปไหนนะผมก็ถือว่าไม่ได้ผมเพื่อนวางได้ไหมได้ได้ที่เรียนกันจบแล้วเป็นอันเชิญมาเรียนให้พูดขึ้นเรื่องไหนตัวอะไรต้องซื้อคอร์สพอรู้แล้วฉะนั้นนะคะอ่านให้ดูนะคะที่บอกว่าสารละลายของขั้วโลหะนะคะในสารละลายค่ะสมมติว่าเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตตัว
ขั้วหรือตัวอิเล็กโตรดอะค่ะก็เป็นตัวจริงก็คือต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะบางรูปแบบปฏิกิริยาที่มีสารอาจจะเป็นอยู่ในรูปของแก๊สนะคะหรืออยู่ในรูปของสารอาเลยนะคะซึ่งตรงนั้นจะไม่มีอิเล็กโตรดนั้นตัวที่เป็นอิเล็กโตรดได้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารอาดังนั้นเช่นแพทินัมกับอะไรคะกับเกลไฟนะคะแพทินัมกับเกลไฟนะคะเป็นพวกไฟฟ้าทำไมถึงเลือกแพทินัมกับเกลไฟเพราะว่าอะโลหะพวกนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรคะไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายนั่นเองนะคะตรงนี้ทำท่าเวลาอธิบายแล้วนะคะตรงนี้มองเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวให้แอร์ออกไปนะต้องสูงมันเพราะมันเป็นอันตรายใช่ไหมอันนี้ก็คือพยายามทำเซลล์คุณต้องยอมเสียเวลาอีก99เซลล์อีกเพื่อถ่ายให้มันชัดตรงนี้มาดูตัวอย่างนี้ดีกว่าตัวอย่างตรงนี้คืออะไรก็คือแต่ละครึ่งเซลล์อันนี้1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 เซลล์แต่ละเซลล์ก็จะมีหลายแบบเช่นกรณีแรกก็คือจะเป็นโลหะอะไรคะตรงนี้จะเป็นแท่งสังกะสีนะคะอยู่ในสาราซิงไนออนก็คือรีซูมิกได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวพอแล้วมือไปเชื่อมไม่มีสองโพลไม่ได้ไม่มีสองโพลอันนี้ก็คือแท่งอะไรคะอิเล็กโตรดก็คือขั้วโลหะนะคะอยู่ในสารอาซิงนะคะก็คือต้องเป็นตัวเดียวกันกับโลหะก็คือโลหะก็คือสังกะสีแล้วสารละลายที่มันแตกตัวเป็นไอออนก็ต้องเป็นตัวเดียวกันก็คือซิงไอออนตัวนี้ก็คือตัวสารละลายต้องเป็นตัวเดียวกันกับพวกโลหะก็คือเป็นมอเตอร์ตัวไอออนใช่ไหมคะโอเคนะคะในกรณีที่ไม่มีขั้วหรือไม่มีอิเล็กโตรดเราต้องทำยังไงเราต้องเอาแท่งแพลทินัมเนี่ยมาเป็นขั้วแทนทำไมเอาแท่งแพลทินัมตัวแพลทินัมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับสารละลายได้นะคะอันนี้ในกรณีที่ในรูปของสารละลายเลยนะเป็นเทนสองบวกกับเทนสามบวกต่อไปในกรณีที่มันเป็นแก๊สเฮโดรเจนจะเข้ามาตามนี้นะในกรณีที่มันเป็นแก๊สเป็นครึ่งเซลล์ของแก๊สนะคะก็จะมีตัวแพลทินัมเนี่ยต่ออยู่ตรงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะแปลว่าเพื่อให้กระแสอิเล็กตรอนแล้วก็กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเองนะคะทำไมได้ดีนะครับใช่แล้วมันตัวที่นั่งตัวนี้ค่ะมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายที่ดีด้วยทำไมต้องใส่นะครับไฟบอกตัวนี้ก็จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกก็คือในกรณีที่อิเล็กโตรดนะคะหรือว่าพุ่งเซลล์อยู่ในรูปของแก๊สทีนี้พออยู่ในรูปของแก๊สแล้วมันจะไม่มีขั้วใช่ไหมมันจะไม่มีอิเล็กโตรดหรือขั้วนั่นเองเราต้องใช้แพลทินัมเนี่ยมาทำเป็นขั้วแทนทำไมต้องเลือกแพลทินัมเพราะแพลทินัมไฮโดรไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแพลทินัมสามารถทำให้กระแสอิเล็กตรอนกับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แล้วแก้ไฟอะไรครับแก้ไฟว่าแล้วชนะอะไรอะไรนะผมว่าชนะอะไรชนะอะไรคุณพูดต่อตอนไหนฮะเมื่อกี้คุณพูดชนะนะไม่ได้พูดคุณพูดได้ชนะแล้วผมก็ถามว่าแล้วแก้ไฟอะไรครับแล้วผมก็ลืมเลยคุณบอกว่าแพลทินัมมันสามารถที่จะไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายดังนั้นพอมันไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายเนี่ยสามารถจะเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้ากับกระแสอิเล็กตรอนได้แต่ว่าสองตัวเนี่ยไหลสวนทางกันนะฉะนั้นเรามาดูอันนี้คือครึ่งเซลล์อันเรามาดูว่าแต่ละครึ่งเซลล์เนี่ยพอเราต่อกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมันจะมีกี่ครึ่งเซลล์คะสองครึ่งเซลล์เอาตัวนี้ไปตัวนี้มันยากไปดูตัวนี้อันนี้คือครึ่งเซลล์นะคะเดี๋ยวจะแนะนำว่าแต่ละอย่างคืออะไรที่มันเบนไปฝั่งนี้นะพอต่อแล้วมันเบนไปฝั่งนี้นะคะมอนิเตอร์นะคะตรงนี้ก็คือโลหะซิลเวอร์ตัวนี้ก็คือคอปเปอร์ตัวนี้ก็คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรคะลวดตัวนั้นคนลวดตัวนั้นลวดตัวนั้นตรงนี้โมนิเตอร์ตรงนั้นที่ลูกสอนอะไรครับอะไรนะที่ทางกระแสไฟฟ้าแล้วลูกศรอะไรนะคะลูกศรนะลูกศรเนี่ยก็คือกระแสอิเล็กตรอนกระแสอิเล็กตรอนนะต่อไปตัวนี้คือสารละลายตัวนี้คือสารละลายนะคะ
ราก็จะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เราใส่มานะคะเช่น KCL potassium chloride ตรงนี้มีอะไรอีกมันชื่ออะไรครับสะพานเกลือครับสะพานเกลือหรือสะพานไอออนนะคะทีนี้นะคะจะเริ่มจากตรงไหนก็คือเมื่อรู้จักแต่ละตัวแล้วตรงนี้เรียกว่าตรงนี้อิเล็กโทรนเซลล์เนี่ยมันถ้าเราไปเปลี่ยนในปริยาขึ้นเซลล์เป็นแผงภา
แต่ว่าตรงนี้อยากให้ก่อนเพราะว่ามิเตอร์ของโคเปอร์กับซิเบอร์เนี่ยอาจจะสลับซ้ายขวาก็ได้ฉะนั้นเราดูอะไรเราดูที่ตัวโวลต์มิเตอร์หรือครึ่งปฏิกิริยาว่าตัวไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะทีนี้ครูให้ดูเป็นรูปแบบนี้หมายความว่าตัวนี้เป็นครึ่งปฏิกิริยาอะไรนะออกซิเดชันฉะนั้นในครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะจะมาดูนะตัวไหนเป็นตัวรีดิวตัวไหนเป็นตัวออกซิไดซ์เราเขียนสองฝั่งให้เสร็จแล้วเราค่อยประกอบคำถามฉะนั้นตัวซิงเกิลตรงนี้เป็นครึ่งปฏิกิริยาอะไรคะ reduction ฉะนั้นรีดับในรูปของไอคอนตัวอิเล็กตรอนแล้วก็จะได้ซิงเกิลนี่จะเป็นคำถามแล้วทำไมเป็น AG บวกแค่นั้นเอจีบวกเพราะว่าซิงเกิลไอออนมันมีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไม่รู้ก่อนนะเดี๋ยวเราไม่แยกตรงนี้ก่อนแสดงว่ายึดสารตั้งต้นเป็นอิเล็กตรอนเสมอครับหรือว่าแค่อะไรนะยึดสารตั้งต้นอะไรนะเป็นก็คือในกรณีที่มันเป็นปฏิกิริยาออกซิเจนเป็นตัวที่มันจ่ายอิเล็กตรอนมันก็จะกลายเป็นไอออนแต่ว่าตัวที่รับอิเล็กตรอนมันรับตัวรับเนี่ยรับในรูปของไอออนรับอยู่ในรูปของสารไอตรงเนี้ยจะรับอิเล็กตรอนมาทีนี้มาแกะทีละตัวก่อนว่าตัวรีดิวได้แกะตัวไหนตัวรีดิวอยู่ในครึ่งปฏิกิริยาอะไรก็จะเป็นตัวไหนคอปเปอร์อันนี้คือตัวรีดิวนะคะตัวออกซิไดซ์คือใส่สถานะโซนตัวออกซิไดซ์คือฉะนั้นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือคอปเปอร์ลงไม่ดับแล้วกลายเป็นคอปเปอร์2บวก2อิเล็กตรอนอันนี้ก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เราถามไว้ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นครึ่งปฏิกิริยารีแอคชั่นก็จะเป็น Ag บวกอิเล็กตรอนเดียวแล้วก็ได้ Agฉะนั้นมีดอกได้ไหมยังไม่ได้ทำไมมีดอกไม่ได้เพราะอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันฉะนั้นเราทำยังไงคะเราคูณสองไปที่ครึ่งปฏิกิริยา reduction คูณสองไปสองดูแล้วทีนี้พอดูแล้วแบบนี้นะคะพอดูแล้วแบบนี้ตัดอิเล็กตรอนได้ไหมได้ครับตัดได้แล้วตัดชัวร์ก็มีดอกได้แล้วนะคะที่ดอกก็จะได้ copper บวก2 at บวก1บวก copper 2บวก2 at copper 2บวกสถานะแล้ว if yesทีนี้ด้านใดเกิดการถูกก่อนด้านใดค่าแรงถูกแท้ถูกผมจะมีรู้ด้านที่จ่ายไงมันก็จะก่อนไหมเพราะมันจ่ายก่อนด้านแรงลงแล้วต้องมันจ่ายแล้วมันถึงนั่นนะครับอะไรนะคะทำไมพอมันจ่ายแล้วมันถึงทีนี้เอาลองดูตรงนี้พอมันจ่ายอิเล็กตรอนนั้นแหละตรงนี้มันก็เป็นยังไงคะอิเล็กตรอนก็หลุดมาอิเล็กตรอนก็จะไปทางนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนตัวนี้ก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนใช่ไหมคะดังนั้นพอมันสูญเสียอิเล็กตรอนเสร็จแล้วครูถามว่าตัวคอปเปอร์เนี่ยจากสีฟ้าเข้มเนี่ยพอมันจ่ายอิเล็กตรอนไปมันจะเป็นสีอะไรสีจางหรือว่าจางลงนะหรือว่ามันเข้มขึ้นเหรอนี่ดูให้ดีนะเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวแผ่นคอปเปอร์ในโลหะตรงนี้เป็นคอปเปอร์ไอออนทีนี้เวลามันจ่ายมันจะมีตัวไหนขึ้นคอปเปอร์มันจะสูงขึ้นสีเข้มขึ้นพอ Cu 2บวกเข้มขึ้นนะคะตัวสะพานเกลือน่ะตัว Cl ลบก็จะเข้ามาเพื่อปรับสมดุลให้ Cu 2บวกกับโอ้โหตัวนี้คือหลักการของสะพานเกลือนะคะมาปรับสมดุลก็คือตัวคอปเปอร์ตัวไอออนเนี่ยมันสูงเกินไปไงเพราะว่ามันก่อนใช่ไหมมันมีมากเกินไปฉะนั้นสะพานเกลือก็เลยทำหน้าที่ปรับสมดุลระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ2ตัวนี้ให้เกิดภาวะสมดุลกันถ้ามันมีเมื่อไหร่ที่มันเกิดมากเกินไปตัวคอไอออนจะเข้ามาดูเพื่อให้ประตูบวกนั้นมันลดลงแล้วก็ให้อยู่ในภาวะสมดุลฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้อะ
พิ่มขึ้นฉะนั้นเคบวกก็จะเข้ามาดุลโอ้โหเคบวกก็จะเข้ามาดุลในระบบสมดุลนั่นเองฉะนั้นที่บอกว่าด้านใดเกิดการผุก่อนนั้นก็คือด้านหลังคอปเปอร์ด้านใดอิเล็กตรอนหนาขึ้นทำไมหนาขึ้นเพราะเป็นภาคอิเล็กตรอนจะเป็นขอบที่แผ่นซิลเวอร์นั่นเองนะคะฉะนั้นก็จะเป็นด้านเคบวกโอเคกระเด็ดให้กำหนดว่าแอนโอดและแคทโทดในรูปภาพกำหนดเรียบร้อยแล้วให้กำหนดขั้วบวกและขั้วลบในรูปภาพกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะในฝั่งแอนโอดเนี่ยจะเป็นขั้วลบฝั่งแคทโทดจะเป็นขั้วบวกนี้กำหนดเรียบร้อยแล้วนะคำถามต่อไปด้านแอนโอดมีอะไรอ้อมในขั้วใดมากขึ้นด้านแอนโอดมีอะไรอ้อมใดมากขึ้นบวกบวกก็คือตัวอะไรที่บอกไปสองเออร์สองบวกด้านแคโทดมีไอออนในสารละลายใดมากขึ้นเอโทดสภาไอออนทำหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ปรับสมดุลทำหน้าที่ปรับสมดุลไอออนนะคะขอหน่อยพูดไปจะสั่งอิเล็กตรอนจะไหลจากสับไฟฟ้าที่มีลักษณะอย่างไรต่ำไปสูงจากสั่งดำไปสั่งสูงไม่ทำกระแสไฟฟ้าเลยนี่ครัวเอาไปออกช่วยนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนเขาถามว่าอิเล็กตรอนจะไหลจากสั่งไหนไปสั่งไหนก็คือสั่งดำไปสั่งสูงใช่ไหมครัวไปออกช่วยได้ไหมครับออกค่ะเนี่ย14ข้อนี่14ข้อเลยเมื่อเวลาผ่านไปอิเล็กตรอนลดลงข้อใดได้อีศูนย์เซลล์คืออะไรครับเมื่อเวลาผ่านไปค่าสั่งไฟฟ้าขาลดลงไปเพราะเป็นสิ่งอิเล็กตรอนไรก็อะไรก็ต้องชาร์จไฟเข้าไปโจทย์มันเป็นยังไงคะมันก่อนแล้วสารมันเป็นยังไงเวลาผ่านไปมากๆเธอคิดว่าสีมันจะเข้มขึ้นหรือจะลงเข้มขึ้นถ้าเข้มขึ้นมันมีสารเกลือมาปะไปหรอไม่เข้มแสดงว่ามันต้องจะลงเล็กน้อยใช่ไหมคะฉะนั้นชิ้นโลหะก็คือตัวอิเล็กตรอนนั้นเป็นยังไงคะก่อนแล้วสารละลายก็จะลงตอบว่าอะไรครับใช่ไหมครับจวนจะบอกไหมครับใช่ไหมก็ได้
ที่เป็นเกลือแล้วทำให้อิ่มตัวเอาใช้เกลือง่ายง่ายเกลือมีหลายตัวที่ใส่ใช่อันนี้คือสภาพเกลือที่เขาไม่ยอมใช้ผมเคยดูเดลี่ดูซี่นะเดลี่ดูซี่คุณไปหาดูน้องสรุปมาดูในไลน์ทีวียูทูบก็มีเน็ตฟลิกได้ใช้เน็ตฟลิกฟรีผมก็ดูฟรีเลยครับก็เพื่อนจ่ายกันแล้วก็มันให้เพื่อนได้อีกประมาณ 4-5 คนน้องที่มันเป็นจ่ายแล้วมาใช้กับคุณเหรอฮะแล้วเขามาให้คุณเหรอเออให้เพื่อนหมดเลยใจดีครับใช่เป็นผู้ชายดีมากตอนนี้คุณอยู่ไหนครับก็อยู่ตำบลเมืองสอนชีวะเป็นครูเหรอเป็นครูมาเป็นเพื่อนครูเป็นเพื่อนของเขาที่ใส่ดีมากสู่เป็นนักเรียนเป็นครูว่างงแล้วเป็นครูครูให้งานเดี๋ยวเดินไปตรวจปานกลางเดินเขาเรียกว่าครึ่งเซลล์ใช่ไหมครึ่งเซลล์ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับครึ่งเซลล์ปฏิกิริยารีแอคชั่นเมื่อรวมกันก็จะได้หนึ่งเซลล์นะคะดังนั้นในครึ่งเซลล์ตัวนี้มาดูครึ่งเซลล์ออกซิเดชันก่อนฝั่งนี้ออกซิเดชันใช่ไหมฉะนั้นในฝั่งออกซิเดชันนะคะเรียนตัวรีดิวออกซิไดซ์เราอาจจะยังมองไม่ถูกรีดิวออกซิไดซ์เรามาเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันก่อนนะคะในปฏิกิริยาออกซิเดชันมันคือตัวอะไรนะตัวซิงจ่ายอิเล็กตรอนใช่ไหมคะจ่ายในอิเล็กตรอนว่าปริมาณของตัวการเลือกมากว่าฝั่งไหนเป็นสองบวกฝั่งไหนไม่เป็นสองบวกในการเลือกท่าก็คือดูวัตถุที่มันแตกตัวออกเอาสารละลายเนี่ยมาใช้ในการคิดก็ได้ทำไมคุณถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเวลามันแตกตัวแล้วมันเป็นซิงสองบวกกับสารละลายไอออนใช่ไหมฉะนั้นมันแตกตัวออกมาเป็นสองบวกฉะนั้นเวลาจ่ายอิเล็กตรอนมันก็ต้องจ่ายไปสองลบใช่ไหมโฟตอนกับอิเล็กตรอนโฟตอนในอะตอมอะเมื่อจ่ายอิเล็กตรอนไปแล้ว2ตัวก็ได้เป็น2บวกฉะนั้นเมื่อซิงค์2บวกฉะนั้นอิเล็กตรอนที่ต้องจ่ายก็คือจ่ายไป2ตัวเหมือนกันก็เป็น2อิเล็กตรอนใช่ไหมคะต่อไปเครื่องเทียร์คอนเนคชั่นก็รับอิเล็กตรอนเหมือนกันตัวคอปเปอร์ซัลเฟตเดี๋ยวก็จะพยายามเอาสารเคมีที่เราคุ้นเคยอะเอามาทำข้อสอบนะคะแต่ว่าคนละครึ่งนะของก่อนคนละครึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะมีคนเฉลยเปิดสองนี่ไงเฉลยอยู่เฉลยข้อสองนี่ไงเฉลยข้อสองคอปเปอร์บวกอะไรนะบวกสองอิเล็กตรอนนะคะก็จะได้คอปเปอร์ที่เป็นของที่ฉะนั้นฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนเซตเอ็นสองบวกสูงขึ้นพอเซตเอ็นสองบวกสูงขึ้นสภาเรือหรือสภาไดออนที่ทำงานทันทีโดยส่งตัวไหนมาสภาโดยส่งตัวไหนมาปรับสมดุลซีเอลส่ง Cl ลบมาปรับสมดุลเพราะว่าซิงค์ของบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองฉะนั้นถามต่อตัวรีดิวได้แก่ตัวไหนซิงค์ตัวออกซิไดซ์ตัวไหนคอปเปอร์ถูกบวกคอปเปอร์สองบวกโอเคพยานมีดอกได้หรือยังมีดอกได้ยังคะโอ้โหครับชุบชุบได้แล้วนะคะบวกกับคอปเปอร์2บวกเราก็ได้ซิงค์2บวกบวกคอปเปอร์โอเคอันนี้ก็คือปริมาณคือดอกฉะนั้นเรียนจำได้เลยถ้ามันเป็นอีเอ็กซ์บวกทั้งสองข้างฝั่งนึงแน่นอนมันต้องก่อนอีกฝั่งนึงก็จะมีอะไรมาบอกอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นมันเกิดการถ่ายเทอีเอ็กซ์ก่อนไงฉะนั้นฝ่ายที่ก่อนแสดงว่าเป็นฝ่ายที่จ่ายอีเอ็กซ์เราบางทีมันก็จะไปเทฝั่งที่จากสูงกว่าก็ไม่ค้าฝั่งนั้นก็จะมีตะกอนมาเกาะอยู่ฉะนั้นด้านใดที่เกิดการบูดก่อนก็ด้านแอนฝั่งไหนล่ะไม่ได้ใช่ว่าแอนว่าฝั่งไหนนะฝั่งที่ก่อนฝั่งที่ก่อนแล้วก็ลูกสองแค่ถูกกำหนดคู่แอนของแค่ถูกก็กำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะพวกผมก็ลงแอนนอนนี้แอนนอน
บวกนะคะต่อไปด้านในถนนมีไอออนใดในสารามากขึ้นก็จะเป็นอะไรคะ C คูณ2บวกใช่ไหมคะด้านแคทบวกตัวไหนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันไปรับอิเล็กตรอนแล้วอันนี้จะนะสีจะลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กลายเป็นอะไรมาบอกเพราะว่าตรงนี้ copper แสดงว่าตัวไหนเพิ่มขึ้นซัลเฟตไอออนจะมาแล้วทำหน้าที่อะไรซัลเฟตไอออนมาจากไหนซัลเฟตไอออนมาจากไหนบ้างคะดูตรงนี้ทีหนึ่งนะคะในกรณีฝั่ง copper ตัวไอออนถูกไหมคะในคู่ปฏิกิริยาออกในคู่ปฏิกิริยาแคชเชลตัว copper เนี่ยมันจะรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นทองแดงและทองแดงขอดตรงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นตัว copper ตรงนี้มันจะลดลงสีมันก็จะลดถูกต้องไหมแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวซัลเฟตไอออนที่เรามองไม่เห็นมันมีสีใสตัวนี้พอมันเพิ่มขึ้นตัวไหนเข้ามาทำงานสารไอออนตัวไหนเข้ามาทำงานโพแทสเซียมโพแทสเซียมไอออนนะคะก็จะปรับสมดุลให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีความสมดุลกันนั้นรักษาสมดุลนั่นเองนะคะสารไอออนทำหน้าที่อะไรก็คือรักษาสมดุลไอออนมีเปิดคอร์สขายใช่ไหมไม่เล็กน้อยอิเล็กตรอนจากไหลจากไหนไปไหนก็เหมือนกันก็คือไหลจากอะไรนะไหลจากตามไปหาจากศูนย์หรือไหลจากแอร์ลงมาไปยังแอร์บูดนะคะตามไปศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปจากไฟฟ้าลดลงเพราะเหตุใดเพราะอะไรจากไฟฟ้าลดลงเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนมันก่อนใช่ไหมคะหรือที่โลหะก่อนแล้วสารละลายร่วมจากโลหะฝั่งในจางฝั่งนี้นะฝั่งในโลหะจางเพราะว่ามันจางอยู่แล้วก่อนนะโอเคฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอิเล็กตรอนเซลล์ลดลงเพราะอะไรคะที่โลหะมันผุก่อนนะคะเมื่อกี้บอกว่าอะไรลดลงเอ้ยที่หนึ่งสีจางลงใช่ไหมอิเล็กตรอนจะหลุดไหลไม่ได้ที่แบบเปิดเทอมมาเลยไม่ได้อ่านสคริปต์เลยอ๋อนั่นออนไลน์ใช่ครับเสียดายมาก
ผมมันดื้อไว้เลยเข้าไปหาลำบากไปหาเพื่อนเพื่อนเขาไม่มีใครหาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าดูการศึกษาใหม่เดี๋ยวรู้ก่อนว่าขอม.4 หรือม.5ต้องดูว่าคุณอาได้ย้ายตำแหน่งได้ไปไหนครับได้ตับปากจริงจริงก็ไปบรรจุจริงไหมครับจริงทุนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งแล้วคุณตั้งใจอยู่ดีเมื่อก่อนทุนนี้ก็จะเสนอคุณพิมพ์นิมนต์อ่ะไม่น่าจะย้ายไปอยู่เลยนะครับคุณมณีก็ไปบรรจุแถวบ้านส่วนคุณอาก็ไปย้ายไปแถวบ้านเหมือนกันเก็บที่บ้านระเบิดเหรอแล้วบ้านเขาอยู่แถวบ้านนี้ไม่ใช่ระเบิดอยู่ใกล้มอรถสุขมอค่ะบ้านคุณมณีเคยโดนเยี่ยมเข้าแล้วรถระเบิดกลางสี่แยกไม่ขนาดนั้นน่ากลัวเอาเร็วๆถ้าทำข้อนี้ได้โอเคนะยังเหลืออีกหนึ่งกรณีนะคุณเอาจากไหนออกซิเจชันจากไหนตรงนี้เป็นออกซิเจชันใช่ไหมตรงนี้เป็นรีดักชันเอาเขียนได้ไหมที่นี่ไม่ต้องเอาไปเขียนเขาแค่เอามาเป็นตัวนำคนทำคลิปตอนกับคุณไฟฟ้าไม่ทำเลยยังชวนพวกคุยอีกนั่งเงียบเลยพวกหมานั่งเงียบตึงตลกแล้วทุกคนแล้วคนมาคุยคุณปันจ้าผมลองมีคุณปันอยู่ดีใจเราไปบอกพวกงานเลยนี่ไม่เดียวได้ถ้าหายจากงานเมื่อก่อนผมอยู่บางบุ้งแล้วผมพูดทั้งวันผมไปเอาตัวรถแถวไม่ไปเยี่ยมที่บ้านมั้งโอ้ยบ้านยังไม่รู้เรื่องเพิ่งโทรคุยอยู่ว่าเพื่อนต่อสายแล้วจริงไม่คุยเลยเหรอไม่ต้องคุยเครื่องยาออกซิเดชันกับเครื่องยาดีแอคชั่นยังไงถ้าเป็นเครื่องยาอะไรคะถ้าเป็นเครื่องยาออกซิเดชันต้องจ่ายถ้าเป็นเครื่องยาดีแอคชั่นต้องรับเชิญฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้เลยแล้วผมจะตามคุณแล้วครับเดี๋ยวแม่ฝั่งนี้จ้าฝั่งนี้ครับขอเรื่อยๆจะหมดเวลาแล้วเอาที่มีการรีแลกชั่นก็คือตัวคอปเปอร์รับใช่ไหมคะหมวด2อิเล็กตรอนอันนี้คอปเปอร์ทวนอีกครั้งถ้าไม่ถึงเป็น2หมวดเพราะว่าอะไรตัวคอปเปอร์เนี่ยมันมาบรรจุอะไรคะนี่บรรจุอะไรคะเป็น2บวกแสดงว่าอิเล็กตรอนก็เสียไป2ลบใช่ไหมคะไอ้เครื่องพยาธิใช่ไหมแต่ถ้าเครื่องพยาออกซิเดชันนี่คือตัวจ่ายอะไรจ่ายอะอะไรตัวไหนเข้าไปก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะคะทีนี้พอแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปนะคะเป็นแก๊สได้กี่บวกเดียวก็บวกอีกครั้งเดียวแต่ว่าไฮโดรเจนมีกี่อะตอม2อะตอมเราก็เลยต้องใส่อะไรไปด้วยโอ้โหใส่2นี้ให้ก่อนไปด้วยฉะนั้นพอได้แล้วปั๊บให้รีดอกเองไปดูว่า2อีลบมาก่อนหรือมาหลังอะไรนะคะ2อีลบมาก่อนหรือมาหลังดูเลข2ตรงนี้เหรอคะใช่ครับมาหลังโอเคมาหลังเพราะว่าไฮโดรเจนอะตอมได้1ลบ1อิเล็กตรอนฉะนั้นก็ต้องเป็น2เลขบวกด้วยแล้วก็มี2อิเล็กตรอนทีนี้ดีดอกเจอดีดอกค่ะตัดได้เลยครูตัดช่วยครับตัดได้เลยค่ะเพราะว่าจำนวนอิเล็กตรอนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมเวลาไม่ค่อยทันอะไรนะถามลบ2อิก็ไม่ได้ดีเลยอีเท่าไหร่ที่บวกตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมเลข2แล้วก็เลขบวกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็บวกอีเดียวใช่ไหมแต่ทีนี้อีนี่กี่อะตอมสองอะตอมก็ต้องใส่2ตรงนี้ก็ต้องใส่2นึกออกไหมโอเคนะงั้นรวมเป็นเลข2แกนะบว
วงสี่ดวงสองดวงได้สี่ดวงสองเท็ดวงโอเคกระแสเรียกว่าอะไรจ้ะขั้วขั้วไหนขั้วแอนโอดขั้วแอนโอดขั้วแอนโอดแอนโอดก็คือขั้วฝั่งไฮโดรเจนไปยังฝั่งออกจ้ะแอนโอดไปยังกระโดดโอเคแค่นี้ถ้าหลังกรณีสุดท้ายที่เราต้องคือเห็นไหมปันชวนโป๊ะไปแล้วลบสองลบสองคะแนนคะแนนเยอะเกินลบสองคะแนนเอาทำข้อนี้ข้อสี่พอดีไม่ทันแล้วนะเจ็ดนาทีโอ้ท่านเดี๋ยวพี่ไม่เฉลยตัวดีอยู่ด้วยตัวเลยครับชีวิตก็ไหนเทสสองออกซิไดซ์น่ารักมากนี่จะเป็นกลุ่มในข้อเขียนนะจำไว้เอาในกรณีข้อนี้ไม่ได้ว่าอะไรมาให้ก็บอกว่าเมื่อนำเครื่องเซลล์ที่ประกอบด้วยขั้วแพลทินัมอยู่ในสาลาย S S 2บวกกับ S S 4บวกแสดงว่ามันอยู่ในรูปของสาลายหมดเลยนะต้องเอาแพลทินัมมาเป็นขั้วแพลทินัมมันไม่ทำยากกับจริงนะคะต่อกับเอาอันนี้ก็ความหนักมากค่ะสนใจครูหน่อยต่อกับเครื่องเซลล์ที่ประกอบด้วยพวกเนฟไลท์อยู่ในสาลาย S S 2บวกกับ3บวกนั้นใจเป็นได้ว่าสาลายมันอยู่ในรูปของสาลายหมดเลยมันมีเอกโทนไหมสู้อีกครับสู้อีกมันมีเอ็กโกรดไหมเอ็กโกรดไม่มีครับมันไม่มีเอ็กโกรดดังนั้นเราก็ต้องใส่เอ็กโกรดเข้าไปใส่พวกไฟฟ้าเข้าไปโดยเอาเลยเข้าไปครับเราสร้างพวกไฟฟ้านะคะเอาแบบนี้เอาเลยนะคลิปสู้อีกได้ไหมครับอ๋อเว้นไปก็ได้ฝั่งนี้เป็นอะไรคะเป็น FE 2ดวงค่ะ FE 3ดวงฝั่งนี้เป็นดิน2ดวงกับดิน4ดวงในกรณีนี้ก็คือมันไม่มีขั้วไฟฟ้าไม่มีอิเล็กโตรดังนั้นเราต้องเอาขั้วอิเล็กโตรเข้าไปก็คือตัวแพลทินัมกับตัวอะไรนะแพลทินัมจุดในแพลทินัมจุดในนี้นะตัวเดียวในสีอันนี้คือแพลทินัมนี่คือแพลทินัมนะคะแพลทินัมมันยิ่งแย่ไปหรอฝั่งอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นกับแก๊สก็คือตัวคาร์บอนและต่อด้วยตัวนั้นไปยังบนเกลือตัดเองแล้วก็สะพานเกลือมันยิ่งแย่มากจนเวลาเลี้ยงผีเสียฉะนั้นค่ะตรงนี้เขาบอกว่าปรากฏว่าเข็มมวลมิเตอร์เบนเข้าหาขั้วแก๊สไฟไหนแก๊สไฟก็เบนเข้าทางนี้ฉะนั้นก็จะรู้แล้วว่าฝั่งไหนเป็นแอนโอดฝั่งไหนเป็นแคโทดคะฝั่งนี้เป็นขั้วลบแอนโอดฝั่งนี้เป็นขั้วบวกแคโทดคนนี้ช่วยก่อนขอข้อเดียวไม่เฉลยไม่เฉลยนั่นนะขอร้องแล้วก็จะออกข้อสองข้อนี้ด้วยคนนี้ขอร้องทำมาแล้วก็มาส่งขอร้องส่งมาเลยคนนี้เฉลยน้อยนะพลาดแล้วอีกเสียเดียวพลาดไม่ได้ลืมมาสายไปเลยไม่ใช่ตัวนั้นอันนั้นคือสี่บวกใช่ใช่คนนี้เฉลยคือในกรณีนี้ค่ะฟังนะมันมีสามกรณีกรณีแรกก็คือกรณีที่อิเล็กโตรนั้นมันเป็นโลหะชนิดเดียวกับสารละลายกรณีที่สองก็คือมีแก๊สอยู่ฝั่งหนึ่งก็ต้องเอาแพลทินัมมาแทนขั้วไฟฟ้ากรณีที่สามก็คือทั้งสองครึ่งเซลล์ไม่มีอิเล็กโตรเลยก็เลยต้องเอาแก๊สไปกับแพลทินัมมาแทนขั้วไฟฟ้าคุณเฉลยได้ไหมคะกรณีนั้นคุณบอกแล้วว่าเข็มมันเป็นจากฝั่งแพลทินัมไปหาแคโทดแสดงว่าฝั่งนี้เกิดยาแสดงว่าที่จะจับจุดนะออกซิเดชันถ้าเกิดเป็นยาออกซิเดชันเลขออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเวลาเขียนเราก็ได้เอ็นอะไรตรงนี้แสดงว่าเกิดตัว
ฝั่งเอโนไปยังฝั่งเทียนวนหรือฝั่งเทนินันไปยัง